นับถอยหลังไม่ถึง2วันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันอุณหภูมิทางการเมืองร้อนแรงมากขึ้นหลังจากที่จีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีไต้หวันที่มาจากพรรครัฐบาลปัจจุบันคุณพงษ์สทัศน์สุขพงศ์ตอนนี้ติดตามบรรยากาศในช่วงโค้งสุดท้ายอยู่ที่กรุงไทเปนะคะคุณพงษ์สทัศน์คะคุณพิมพิมลครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในวันเสาร์นี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนในอีก4ปีข้างหน้านะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญจากสำนักงานกิจการไต้หวันประจำคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกมาเตือนว่าไล่จิงเต๋อผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจากพรรค DPP ซึ่งเป็นรัฐบาลในปัจจุบันอาจจะเป็นอันตรายต่อสันติภาพในช่องแคบไต้หวันแถลงการของสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่าไล่จิงเต๋อจะเดินหน้าส่งเสริมการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันถ้าคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันเสาร์นี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกมาประณามว่าจีนกำลังข่มขู่ชาวไต้หวันและประชาคมโลกอย่างเปิดเผยแม้ว่าจีนไม่เคยสนับสนุนผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีไต้หวันคนใดเป็นพิเศษแต่เคยระบุว่าการเลือกตั้งนัดนี้เป็นการเลือกระหว่างสงครามกับสันติภาพด้านพรรคหัวหมินตั๋งหรือ KMT ซึ่งมีท่าทีประนีประนอมกับจีนใช้โอกาสในการแถลงข่าวที่นิวไทเปเตือนว่าความตึงเครียดน่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นถ้าไล่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยโหโยอีผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจากพรรค KMT ยืนยันว่าจะเดินหน้ารักษาสถานภาพปัจจุบันและส่งเสริมการสื่อสารระหว่างจีนกับไต้หวันให้มากขึ้นแต่แสดงจุดยืนคัดค้านการรวมชาติในรูปแบบ1ประเทศ2ระบบหลังจากพรรค DPP มักโจมตีว่าโหเป็นผู้สนับสนุนจีนนอกจากนี้โหยังประกาศว่าจะไม่แตะประเด็นการรวมชาติกับจีนถ้าได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อประเมินการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในครั้งนี้ You know it's very likely that this year's election would be one of the most significant elections for Taiwan because with the increasing pressure imposed by mainland China and with the increasing trend forMore pro-independence approach undertaken by the current government, you know, the chance for the two sides of the strait to collide has become higher and higher. Not to mention, such a collision between Taipei and Beijing will definitely bring in Washington, either voluntarily or forcefully, because U.S. has to get involved in any crisis.In the Taiwan Strait, either to evacuate its citizens or to help Taiwan defend itself. การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแข่งขันกันระหว่างไล่ชิงเต๋อจากพรรค DPP กับโหโยอีจากพรรค KMT เท่านั้นนะครับผู้สมัครอีกคนที่ถูกจับตามองก็คือเคอหวนเจ๋อจากพรรค TPP ที่ชูนโยบายจูงใจคนรุ่นใหม่ที่เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการแข่งขันของขั้วการเมืองเดิมครับเคอหวนเจ๋อผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีไต้หวันจากพรรคประชาชนไต้หวันหรือ TPP วาดลวดลายไม่ต่างจากนักร้องมืออาชีพบนเวทีงานระดมทุนพรรคการเมืองเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเรียกเสียงเชียร์จากกลุ่มผู้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ได้ไม่น้อยความสนใจในตัวผู้สมัครวัย64ปีสะท้อนให้เห็นจากจำนวนผู้ติดตาม 1.1 ล้านคนใน Instagram ขณะที่ไล่ชิงเต๋อผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจากพรรค DPP มีผู้ติดตาม 171,000 คนและโหโยอีผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจากพรรค KMT มีผู้ติดตาม 97,000 คนแม้กระทั่งประธานาธิบดีไช่อิงเหวินผู้นำคนปัจจุบันมีผู้ติดตาม 979,000 คนเคอหวนเจ๋อระบุว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการแข่งขันระหว่างการเมืองใหม่กับการเมืองเก่าในขณะที่พรรค DPP และพรรค KMT ชูวาทกรรมการแข่งขันระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการและสงครามกับสันติภาพ并不是因为有柯文哲台湾才出现第三大党而是因为这一些我们有相当多的中间选民特别是年轻人他已经受不了原来的蓝绿两党，才让柯文哲有机会成为第三大党。
การเสนอให้พรรค TPP ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2019เป็นทางเลือกที่3ท่ามกลางการสาดโคลนทางการเมืองใส่กันของพรรค DPP กับพรรค KMT ทำให้ชื่อของเคอหวนเจ๋อกลายเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายสองขั้วอำนาจเดิมที่ผูกขาดการเมืองไต้หวันมาตลอดนับตั้งแต่ไต้หวันจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี1996เคอพีหรือ Professor P เป็นอดีตศัลยแพทย์ชื่อดังสละเสื้อกาวและเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางการเมืองเมื่อปี2014ในฐานะผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีกรุงไทเปที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรค DPP และสนับสนุนขบวนการดอกทานตะวันที่มีจุดยืนต่อต้านการลงนามทางการค้าระหว่างจีนกับไต้หวันแต่ตลอด8ปีของการนั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีกรุงไทเปตั้งแต่ปี2014ถึงปี2022เคอเริ่มแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกรุงไทเปกับจีนมากขึ้นและให้คำมั่นว่าจะกลับมาเปิดกลไกการหารือกับจีนหากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันเสาร์นี้所以第一点，不要把习近平当中国当作永久中国。第二，如果我们相信普世价值的话 ，universal value， 我们为什么认为中国永远不会有民主自由？所以我的第三个结论 ，never give up to transform China。然后 ，without communication， it's impossible to transform China。แม้ว่าเคออาจไม่สามารถเอาชนะไล่ชิงเต๋อผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจากพรรค DPP และโหโยอีผู้สมัครจากพรรค KMT ในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ที่นั่งของพรรค TPP ในรัฐสภาน่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจนสร้างความเปลี่ยนแปลงและทำให้พรรค TPP ใต้เงาของเคอแข็งแกร่งมากขึ้นและท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างไต้หวันกับจีนเสียงของคนรุ่นใหม่ก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากหนึ่งเสียงของพวกเขาอาจจะพลิกชะตาความสัมพันธ์ภายในภูมิภาคเลยทีเดียวและพวกเขาคิดเห็นอย่างไรในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณจารุพรโอภาสรัฐคุยกับคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกกับถ้าจะพูดว่าคนรุ่นใหม่คือสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงก็คงจะไม่ผิดนักค่ะเพราะคนกลุ่มนี้ถือเป็นหนึ่งในความหวังในการขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นวันนี้ดิฉันจะพาไปฟังความเห็นของหนุ่มสาวชาวไต้หวันก่อนการเลือกตั้งที่จะเปิดฉากขึ้นค่ะบรรยากาศในซีเหมินติงแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังใจกลางกรุงไทเปยังคงคึกคักเช่นเคยค่ะแข่งกับบรรยากาศทางการเมืองที่ร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะก่อนเข้าโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งสนามเลือกตั้งในปีนี้มีตัวแทนผู้สมัครจาก3พรรคใหญ่ลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีซึ่งแต่ละพรรคล้วนมีจุดยืนเกี่ยวกับปัญหาข้ามช่องแคบที่แตกต่างอย่างชัดเจนโดยพรรค DPP แสดงท่าทีแข็งกร้าวกับจีนอย่างชัดเจนด้วยการยืนยันถึงความเป็นเอกราชของไต้หวันพรรคกัวหมินตั๋งหรือว่า KMT มีท่าทีประนีประนอมกับจีนพร้อมระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือกระหว่างสงครามและสันติภาพส่วนพรรค TPP ประกาศตัวเป็นพรรคทางเลือกหาจุดตรงกลางให้กับการเมืองของไต้หวันที่มีพรรค TPP และ KMT เป็นคู่แข่งที่ต่างกันสุดขั้วท่ามกลางการจับตามองจากจีนและสหรัฐเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวตัดสินความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนและสหรัฐในตลอด4ปีข้างหน้าแต่ไม่เพียงเท่านั้นคนรุ่นใหม่เองก็เข้ามามีบทบาทในศึกครั้งนี้เช่นเดียวกันข้อมูลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไต้หวันระบุว่าปีนี้มีหนุ่มสาวอายุระหว่าง 20-23 ปีได้ลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรกหรือคิดเป็นร้อยละ6ของชาวไต้หวันที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในครั้งนี้แม้ดูจะมีอัตราส่วนไม่เยอะแต่การชนะใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเลือกผู้นำคนต่อไปโดยเฉพาะในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนระหองระแหงซึ่งเป็นปัญหาที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจไม่น้อย I believe thatother than the China issue, the cross-strait issue, that's... Skyler Lee, นักศึกษาวัย 21 ปีแสดงความมั่นใจว่าไล่ชิงเต๋อผู้ลงสมัครจากพรรค DPP จะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024 ซึ่งจะสามารถสานต่อนโยบายของรัฐบาลไช่อิงเหวินต่อไปได้แต่ในขณะเดียวกันก็มองว่าไม่ว่าพรรคใดจะเป็นผู้ชนะแต่ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปAnd the first is about economy issues, and the second is about cross-strait CJ. ส่วนเลตันลีวัย21ปีกลับกังวลเรื่องสภาพเศรษฐกิจเป็นหลักโดยหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อของโลกปัจจุบันที่สูงขึ้นรวมทั้งปัญหาราคาที่อยู่อาศัยที่สูงส่วนทางค่าครองชีพ
ขณะที่เรื่องข้ามช่องแคบคือประเด็นที่ให้ความสนใจรองลงมาพร้อมแสดงความกังวลว่าหากไล่เป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้น่าจะทำให้ความบาดหมางนี้รุนแรงมากยิ่งขึ้นการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องทางการเมืองทั้งในและนอกไต้หวันเท่านั้นค่ะแต่ยังตัดสินชีวิตของชาวไต้หวันโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบต่อการดิ้นรนของพวกเขาไม่น้อยเลยค่ะนอกจากจะกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนในอีก4ปีข้างหน้าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ยังบ่งชี้ความพึงพอใจของประชาชนต่อรัฐบาลพรรค DPP ด้วยนะครับหลังจากที่รัฐบาลพรรค DPP บริหารไต้หวันมานานถึง8ปีขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ค่ะ